สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคนคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสกายอัลเคมีค่ะมาต่อกันเลยเป้าหมายของเราในวันนี้คือการหาของที่ดีกว่าเดิมค่ะตอนนี้เราอยู่ในเทียร์ของระดับเหล็กเนาะไม่ใช่สิเราอยู่ในเทียร์ฝิ่นค่ะเรายังไม่ได้เหล็กมาเลยเป้าหมายวันนี้คือการหาเหล็กที่ได้ค่ะวางดินโอ้โหใช้ดินเยอะมากกับใช้คาถาก่อสร้างค่ะไปเยอะเช่นเดียวกันผมอยู่ได้มาแล้วมิวต้องมีศิลานักปราชญ์เฮ้ยศิลานักปราชญ์มิวเก็บไว้ในกล่องข้างหลังนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็คือทรายนี่แหละค่ะขุดด้วยมือเปล่าได้ไหมได้ขุดด้วยมือเปล่ามาเลยจะทำให้อุปกรณ์พังทำไมใช่ไหมเราจะรู้สึกใช้มือเปล่าแล้วอยู่ข้าวง่ายมากๆอ่ะแต่ในระหว่างนี้มิวเห็นว่ามีอยู่นะเฮ้ยกินแครอทดีกว่าค่ะปลูกพืชปลูกพืชขึ้นว่าแอร์ก็คืออาจจะตายไปแล้วง่ายมั้ยแค่เราเต้นโยกอ่ะมิวก็ได้แครอทมาทานแล้วอ่ะมีซีดมาด้วยค่ะเอาซีดปลูกคืนแล้วกันอ้าวปลูกชิ้นเดียวหายไป3เม็ดพอได้ทรายมาใช่ไหมคะมิวจะต้องเอาทรายมาคว้ารวมกันนะคะให้แข็งกว่าเดิมมันจะกลายเป็นแซนด์สโตนจากแซนด์สโตนวางปุ๊บวางแบบนี้วางให้เต็มพื้นที่ค่ะแล้วก็ศิลานักปราชญ์อีกหนึ่งทีแน่ได้มาแล้วค่ะกราเวลนั่นเองโค้งดีเลยสิ่งที่มิวอยากได้คือฝิ่นแต่มิวกำลังคิดว่าจะใช้วิธีไหนระหว่างวิธีวางไปเรื่อยๆกับวิธีร่อนแร่ขอที่สุดคราฟหน่อยถ้าใช้การร่อนโอกาสคือเท่าไหร่โอ้ยได้ 1.5% เองนะก็คงต้องร่อนแหละมั้งอุ้ยว่าไงนายตรงใหม่มาสินะคะรุดกรอกค่ะ45อิมโมรัลคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ไหนได้มาเท่าไหร่ฟิน18ค่ะถือว่าได้นะมิวได้ฟินมาแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มิวจะคราฟนี่เลยจากตะแกรงค่ะที่เป็นระดับใหญ่แมงมุมค่ะอัปเกรดโอ้ได้7เองเหรออยากจะได้สัก9ค่ะตรงนี้เป็นที่ร่อนแร่ใช่ไหมมิวก็จะทำเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะวางไปเลยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการที่ร่อนแร่ระดับสตริงใช่ไหมระดับธรรมดาค่ะก็ค่อยๆวางไปได้มาแค่นี้ขาดอีก2มิวได้มาเพิ่มอีก2แล้วค่ะวางไปเลยโอเคพร้อมแล้วทีนี้เราเหลืออะไรไหมไม่เหลือกราเวลค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพิ่มยาวๆค่ะเปลืองคาถาก่อสร้างมากเลยแต่ถ้าไม่มีคาถาก่อสร้างนั้นโอ้โหก่อนจะปูเสร็จใช่ไหมคะไม่ง่ายมีเลยค่ะไปลงไปแล้วก็ขุดด้วยมือเปล่าเชื่อเลยค่ะขุดหมดเนี่ยเราหิวแน่นอนใช้หลอดอาหารแบบเยอะมากในการทำสิ่งต่างๆก็นะนับเป็นการขุดบล็อกตั้ง64บล็อกค่ะเอาล่ะครับเลยไหมได้เลยค่ะโอ้ย64เป๊ะวางต่อขุดค่ะ57บล็อกเอาล่ะมาร่อนกันเลยดีกว่าใส่เข้าไปค่ะร่อน9ช่องอุ้ยนี่ไงแร่ปรากฏมาแล้วค่ะจัดไปเรื่อยอุ้ยได้ถามนี่แล้วนั่นอ่ะปุ๊บเอ๊ะไอเทมเต็มค่ะไหนมาดูซิใส่ลงไปในนี้เลยเท่าที่มิวจำได้เหมือนจะต้องใช้4ชิ้นอัดรวมกันเป็น1ค่ะเพราะไม่สามารถเอาไปเผาเลยได้จริงด้วยค่ะ4ชิ้นรวมกันเป็น1แล้วถึงจะเอาไปเผาได้โอ้โหแปลว่าใช้เยอะนะนั่นน่ะไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะเฮ้ยอย่างน้อยมิวก็ได้เหล็กมา1แล้วค่ะในระหว่างนี้มีสิ่งหนึ่งค่ะที่มิวสามารถคราฟได้ใส่นี้ก่อนเราหลอมได้ลาวาแล้วใช่ไหมแล้วมิวสามารถที่จะเอาลาวาค่ะมาใส่ในน้ําให้กลายเป็นออกซิเจนได้แต่ถ้าเราถือลาวาอย่างนี้เราจะร้อนค่ะเราต้องแช่ในน้ําใช่แช่ในน้ําแล้วค่อยถือตักลาวาขึ้นค่ะโอ้ยทางไม้แบบใช้แล้วทิ้งอย่างน้อยก็ตักได้นะนี่มิวได้ออกซิเจนมาแล้วคราฟอะไรเอ่ยอันนี้ไงล่ะอะไรเอ่ยหินทับแอนดิไซต์โอ้ต้องใช้สโตนเหรอคะ
อันนี้ไซส์ก็ได้นี่นาเพสโตนธรรมดาก็ได้เช่นกัน EMC น้ามาแล้วค่ะเฮ้ยโอ้ดีใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะตัวนี้ตั้งไว้ที่พื้นตรงนี้แล้วกันแล้วตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะ การแลกเปลี่ยน EMC นั่นเองใส่ลงไปเรียนรู้แล้วสิอ้าว EMC 25นะขอใส่อีกนิดนึงนี่ค่ะโอ้โหขาย25แต่ถ้าจะเรียกกลับคืนต้องใช้32เหรอคะ ใช่ละราคาซื้อนี่แพงกว่าราคาที่เราเอาไปจ่ายขายลงไปค่ะโอ้โหอ่ะงั้นก็ใส่ลงไปนี่เอ้ยถ้าอย่างนี้เราก็เรียกฟินมาได้แล้วสิฟินราคายังถูกเลยค่ะถูกมากๆเอ้ยคาถาก่อสร้างก็ใช้ EMC นะก็มีเหมือนกันค่ะโอ้ EMC 9ค่ะ ก็ดีก็ดีแครอทล่ะแครอทโอ้โหเฮ้ยพืชสูงมากเลยอ่ะพืชให้พอยดีค่ะตั้ง64นี่เฮ้ยคาถาก่อสร้างอันหนึ่งคือ9เองนะโอ้ยถ้ามิวปลูกเพิ่มถ้ามิวเอามายัดใส่นี่มิวสามารถเนี่ยหยิบเท่าไหร่ก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจ การแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนะขอดูก่อนแต่ถ้าเป็นพวกนี้ล่ะอ้าวไม่มีหรอคะเฮ้ยเขาไม่มี EMC อ่ะเขาไม่มีค่าพลังงานนี่ก็ไม่มีค่ะเอ๊ะแล้วเหล็กเป็นก้อนมีไหมเหล็กเป็นก้อนมีอู้ใส่โอ้256ค่ะเฮ้ยก็ได้นะเพราะว่าเหล็กหนูต้องการเยอะค่ะแล้วยังไงล่ะโอ้โหเยอะลาพิษอ่ะเฮ้ยลาพิษเยอะมากเลยซึ่งลาพิษมิวยังไม่ได้ใช้หรอกนะใส่เข้าไป2,000จากนั้นเราก็หยิบเหล็กออกมาค่ะได้เหล็กเข้าเฮ้ยของดีเอาล่ะครับค่ะเป็นฟินอีกรอบหนึ่งเราจะเอาฟินค่ะอัปเกรดแบบนี้อีกรอบหนึ่งด้วยเหล็กโอ้โหตะแกรงร่อนระดับเหล็กก้านั่นนี้ของดีเลยใช่ไหมแน่นอนเอ้ยใส่ลงไปของดีค่ะนี้แต่ว่าในรอบนี้สิ่งที่หนูต้องการค่ะจะไม่ใช่กราเวลแต่จะเป็นดาร์ตนี่สุดสายด้วยค้อนไปเลยเอาล่ะทีนี้หมิวก็จะมาร้อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปอยู่ตรงนี้ทำไมมันถึงอ่ะหนูไม่ต้องการให้ถึงค่ะเราต้องการที่จะร่อนเขาอย่างเดียวด้วยตะแกรงที่ทำจากเหล็กแต่นั่นมันตะแกรงที่ทำจากใยแมงมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาล่ะร่อนดัดใช่ไหมใช่แหละเฮ้ยทำไมรู้สึกเอ้ยนี่มันทรายนี่นะ หน้าตาเหมือนกันค่ะขาวๆเอ้ยนี่ได้แล้วแล้วไงคะเบรดที่มิวอยากได้ง้อร่อนค่ะร่อนมีตะแกรงเดียวกะได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้แทบไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนะมิวขอเช็คก่อนค่ะโอกาสเท่าไหร่เอ่ยโอ้ยต่ำมาก 5% 20% บนมิวกับโกลด์สโตนอ้าวไม่เห็นได้โกลด์สโตนเลยค่ะอยู่ร่อนถูกไหมเนี่ยก็ดัดไม่ใช่เหรอถูกแล้วค่ะรู้สึกเราต้องการตะแกรงเหล็กมากกว่านี้เดี๋ยวนะคะมิวเพิร์กดคลิกไปแบบนี้อ้าวเอ๊ะเอาเราเอาแครอทคลิกแล้วกลายเป็นเหมือนการปักไม้ค่ะน่าสนใจคืออะไรเนี่ยโตได้มั้ยอ่ะจึ๊บ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 เต้น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 อ้าวก็ไม่โตก็มีแค่การปักไม้ต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษค่ะที่เรายังไม่ทราบนั่นเองตอนนี้มิวยังใช้การปลูกแครอทหา EMC แครอทเอ้ยแตงโมเอ้ยค่ะกำลังค่อยๆปลูกแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะโตนี่โอ้เดี๋ยวนะสามารถกดคลิกขวาได้เลยเหรอเอ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทุบออกมาทั้งเมล็ดค่ะนี่ไงโอ้ต้นแรกตายแต่พอเหมือนมีเสาไม้ค้ำเขาโตได้หรือว่านี่คือความลับความลับแน่นอนเลยค่ะมิวขอเอามาเป็นไม้สติ๊กดูสิได้ไม้สติ๊กเป็นเสาได้ไหมอ้าวไม่ได้เมื่อกี้เราใช้แครอทเคาะค่ะแล้วจากที่พืชเหมือนที่จะตายเขาก็กลายเป็นแครอทซีดอีกครั้งหนึ่งโอ้
น่าสนใจโตได้ไหมล่ะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คะเหมือนเร่งงานโตไม่ได้อ่ะเหมือนต้องปล่อยให้เขาโตเองค่ะเฮ้ยเร่งได้นี่แต่ต้องเร่งนานหน่อยค่ะแล้วก็คลิกเอ้ยก็ได้เกียร์รถแล้วไม่หายไปด้วยโอ้เรื่องของเสาค้ำนั่นเองค่ะแน่นอนเลยอย่างนี้ชัวชัวเฮ้ยเฟนทอมมาโอ้โหเฟนทอมมันตีกระเด็นไกลมากเลยชีวิตนี่ร่วงไปที่เกาะเราคืนค่ะเพื่อเจ็บนิดนึงนอนเช้าทันทีไม่ ระบบการเคาน์เตอร์แฟนทอมอ่ะแฟนทอมหายไปไหนเอ๊ะตีเราแค่ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยเหรอคะโอ้แต่เดินยากนะเนี่ยเดินไม่ค่อยผ่านแต่ว่าก็เก็บได้เรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีไหนดูสิระวังนี่ใส่เข้าไปโอ้โห7,000โอ้โห14,000เหล็กจ๋าเอามาเลย56ก้อนจากแตงโมกลายเป็นเหล็กค่ะเอ้ยหมิวว่ามันดีเอ้ยจากแตงโมกลายเป็นเหล็กเลยโอ้คงดีนะเนี่ยเดี๋ยวนะตะแกรงถ้าอย่างนั้น56ก้อนเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมได้สิโอ้แค่มีเหล็กก้อนเดียวก็มีเหล็กอีกมากมายค่ะ49ตะแกรงร่อนมาเลยวาง333ค่ะจัดไปในเมื่อเปอร์เซ็นต์น้อยก็ต้องเน้นปริมาณนั่นแหละมาแล้วค่ะโอ้ดีต้องบอกว่า EMC เป็นอะไรที่มีมือค่อยเล่นค่ะเล่นครั้งแรกเลยนะเป็นแบบม็อดที่ชื่อว่าจำชื่อไม่ได้เป็นม็อดที่ชื่อว่า Universe.io ค่ะแล้วรู้สึกเฮ้ยจะว่ามัน OP มันก็ OP นะแต่ว่ามันก็สนุกค่ะมันเหมือนการเอาของหรือไอเทมที่ไม่ได้ใช้อ่ะหรือไอเทมขยะเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไอเทมที่เราต้องการก็ดีไม่ต้องเก็บของเยอะเก็บเท่าที่เราต้องใช้นะเลสสโตนโกลสโตนกันพาวเดอร์ได้มาแล้วค่ะ1,2,3วางไปค่ะแล้วก็ถังแบบนี้จากนั้นเราก็เอาถังน้ำค่ะใส่ลงไปอะไรหรือน้ำยาแม่หมดดีๆนี่เองค่ะโอ้โหสีม่วงแล้วม่วงนี่ได้มา3จากนั้นร่อนด้วยตะแกรงระดับธรรมชาติธรรมดาค่ะเฮ้อไม่ได้หรอ เขาบอกว่าเป็นตะแกรงฟินนี่หรือว่าตะแกรงสตริงเฮ้ยตะแกรงสตริงนั่นแหละวางใหม่วางใหม่โอ้เขาบอกว่ายิ่งตะแกรงระดับสูงโอกาสที่ได้จะดีกว่าค่ะดังนั้นหนูจะเอาไปร่อนที่ตะแกรงเหล็กดีกว่ามาแล้วล่อนไปนี่เธอควอดไม่ใช่สิ่งที่อยากได้3ชิ้นค่ะเอานี่เธอควอดก็ไม่ใช่สิ่งที่อยากได้กำลังรอร้อยแล้วร้อยค่ะร้อยแล้วมาโอเคตอนนี้ได้โซแซนมา9ค่ะเอามาร่อนเลยทีเดียวโอเควิวจะไม่ทนค่ะในเมื่อออกยากออกเย็นใช่ไหมเราก็เพิ่มปริมาณไปเลยแล้วกันยากใช่ไหมตัวเองได้นี่ค่ะนิ้นปริมาณไปเลยหลายๆถังทำทีเดียวน้ำยาแม่หมดค่ะแล้วทรายที่เรามีเราก็ใส่ไปเลยโอ้โหเฮ้ยอย่าวางอย่างนั้นอย่าวางอย่างนั้นทำไม่ได้ให้มันรู้ไปมาลุ้นต่อค่ะวางไปเลยเอ้ยได้แล้วเนเธอร์วาดก่อนที่มิวจะใช้ใดๆค่ะเราก็จะเอาเนเธอร์วาดใส่เข้าไปในนี้ จะได้ปั๊มได้นั่นเอง69ใช่ไหมเนเธอร์ควอดคือ256ค่ะก็ใส่ไป6,500แน่มิวกำลังนั่งเผาแร่ค่ะอะไรที่ได้มาเป็นก้อนนั้นเราจะเผาเลยพอเผาเสร็จมิวก็จะเอามายัดในนี้ปุ๊บเฮ้ยทีนี้มิวจะเรียกทองออกมาค่ะมิวต้องการทอง4ก้อนมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำได้นะอันนี้นิกเกิลค่ะใส่เข้าไป วางไปเลยสิละนักปราชญ์รวมกับทอง4ก้อนเนี่ยจึ๊บ ไดมอนด์หาไดมอนด์โดยที่ไม่ต้องใช้การร่อนแร่ค่ะไดมอนด์นี้เท่าไหร่โอ้โหต้องใส่อ่ะก่อนที่จะใช้แล้วก็หยิบมาค่ะ ขาดทุนเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ไดมอนด์ของที่จำเป็นเลยไดมอนด์นี้เราจะเอามาทำอะไรเราจะวางลงไปค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเคลย์แต่จำสูตรคราฟไม่ได้อ๋อไม่ใช่เคลย์นี่นะ
โอเคต้องเอาเพลไปร่วมกับนี่ก่อนบนมิวค่ะแล้วหนูก็จะทำเป็นตุ๊กตาใจได้ตุ๊กตามา4 ตัวค่ะแล้วก็คราฟต่อก็จะได้เป็นนี่เลยตุ๊กตาเบรดนั่นเองเราจะต้องจัดการสังหารเจ้าเบรดค่ะโอ้คือถ้าเราเอาแครอทค่ะไปคลิกขวาที่ต้นที่ตายแล้วค่ะมันจะกลายเป็นพืชใหม่ไอตอนแรกเราก็นึกว่าจะให้พืชเก่าคืนชีพเนาะที่จริงไม่เลยค่ะเอาแครอทมาคลิกขวาที่ฟักทองค่ะก็กลายเป็นแครอทก็เหมือนเป็นการปลูกใหม่นั่นเองโอ้อย่างนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะตอนนี้หนูกำลังปลูกแตงโมค่ะเพราะว่าแตงโมนั้นให้ค่า EMC ที่ดีใช้ได้เลยต่อกองแถมยังปลูกง่ายได้เยอะเยอะกว่าแครอทด้วยค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต้น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 เล่นการโตค่ะเฮ้ยทำไมเจ้าไม่โตโตสินี่โตก็เก็บค่ะหรือว่าต้องการแสงสว่างไม่รู้อ่ะปักให้ก่อนนี่โตแล้วเห็นไหมโอ้เก็บเก็บอุ๊ยเผื่อวางค่ะโตยอดเลยยอดเลยเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยแครอทก็ดีนะใช่ไหมล่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแตงโมดีกว่าค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะปลูกแตงโมเอาล่ะแครอทรอเท่าไหร่1 กอง 3,900แตงโม1 กอง 9,000ค่ะต่างกันลิบลับค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปหยิบออกมาไดมอนด์ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยง้องอดาบไดมอนด์ค่ะได้มาแล้วแล้วไหนก็ตามอยู่ว่ามีเหล็กแล้วใช่ไหมไหนเหล็กเอ้ยเหล็กอยู่ในตัวเราเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะสำหรับถังเหล็กจะได้ไม่ต้องใช้ถังไม้ให้เปลืองตักลาวาเอ้ยไม่ไหม้ตัวเองแล้วไฟไม่ลุกท่วมแล้วค่ะเอาล่ะใส่ลงไปแล้วก็อุ้ยไม่ใช่ EMC อันนี้นี่ตุ๊กตามาเลยนายมาเลยเตรียมตัวละเตรียมตัวละเราเตรียมตัวแล้วค่ะเร็ว 80% นี่แล้ว Chaotic Gemเอ้ยสิ่งที่มิวอยากได้มิวอยากได้เบรดนะมิวไม่ได้อยากได้สิ่งนี้เฮ้ยไมนิ่งสปีดเพิ่มขึ้นเหรอเนี่ยโอ้อยากได้เบรดเอ้ยอยากได้เบรดรอดอ่ะไม่ใช่สิ่งนี้ไม่เป็นไรค่ะมิวกำลังร่อนต่อค่ะตอนนี้เราต้องการหินเพื่อเอาหินไปทำเป็นลาวาเอาล่ะโอ้ยเยอะมากๆได้มาแล้วทีนี้ก็เอาใส่ไปในกล่องแรกค่ะซีดก็ได้เยอะนะเนี่ยกล่องแรกเหมือนจะเต็มงั้นเอาใส่กล่องที่2ก่อนแล้วกันได้มาแล้วค่ะ53แล้วทีนี้เมื่อกี้ค่ะเมื่อเราได้พืชชนิดใหม่มาเป็นหัวหอมแล้วก็เป็นข้าวใช่ไหมเป็นข้าวแบบข้าวดำนาในน้ำค่ะเราเห็นว่ามันมีเรื่องของฤดูกาลด้วยดังนั้นสิ่งที่ทำให้พืชผักตายก็อาจจะเป็นฤดูกาลก็เป็นไปได้1 ถัง 2 ถังค่ะเอาเลยเบส2 ตัวใช่ไหมเว้นระยะห่างระหว่างกันนิดหนึ่งค่ะเท่าไหร่50โอเคใส่ตัวที่2ลงไปควันพวยปุ้งมาแล้วมาแล้วเดี๋ย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 วเฮ้ยมิวเรียก2 ตัวมิวไม่ได้เรียกเป็นร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะมิวเรียก2มิวไม่ได้เรียกเป็นร้อยมานี่มาไงเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรมาจำสแกเราโอ้ดีนะที่เราปิดไฟห้ามลามค่ะโอ้โหชีวิตเรียกโสมาเป็นร้อยเลยเดี๋ยวแช่น้ำก่อนโอ้ถ้าแช่น้ำเราก็สบายขึ้นเยอะค่ะโอ้ย นี่ไงพอเราแช่น้ำแล้วเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าหนูไม่ใช่ดาบเพชรนี่จะเป็นยังไงคะเนี่ยโอ้ชีวิตโอ้โอ้เฮ้ยเรียกสองนะเฮ้ยเรียกสองเรียกสองมาเป็นร้อยเลยโอ้จิบ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 อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าการเรียกคู่กันมันก็เลยสมมติมาเยอะมากโอ้จิบจิบจิบแต่โชคดีค่ะกฎของการเล่นเกาะลอยฟ้าก็คือเราจะปิดเรื่องไฟลามอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราต้อง AFK ใช่ไหมคะแล้วถ้ามันมีฟ้าคงฟ้าผ่ามาซึ่งโอกาสฟ้าผ่ามันก็เยอะไงเรามีแค่เกาะเดียวของเราค่ะหนูก็เลยปิดเรื่องนั้นไปโชคดีไฟไม่ลามเต็มไปอะไรเนี่ยโอ้มันมีกฎด้วยเหรอว่าห้ามเรียกสองน่ะ
เราเรียกแค่สองมาให้เป็นร้อยไฟไหม้ค่ะต้องมานั่งดับไฟอีกอันนี้ตรงนี้ด้วยยังไม่หมดค่ะหมดแล้วยังหมดแล้วแหละเดี๋ยวนะมันต้องหันข้อมูลทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ้าวก็ไม่มีอะไรบอกแม่แล้วทำไมมันมาเป็นร้อยเลยล่ะชีวิตค่ะเบรดโอ้ EMC ระดับพันว้าวสุดยอดไอเทมคลาสด้วยแปลว่าใช้เป็นอาวุธได้ค่ะใส่เข้าไปในนี้ก่อน1ชิ้นเอาไว้เรียนรู้โอ้ยมีบางอย่างที่เขาให้เราทำโดยใช้ถ่านในการคราฟค่ะหยิบออกมาถ่าน64ขอคำนวณก่อนว่าคุ้มหรือเปล่านะปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะเป็นแบบนี้อันนี้คือ102 100 200 300 400 408อ้าวก็ได้เป็น409เพิ่มมา1เองเหรอทำไมเพิ่มแค่นั้นล่ะเป็น409ค่ะน้อยจังน้อยมากเลยเอาล่ะ409เพิ่ม1หน่วยฉะนั้นใส่ลงไปอันนี้409ใช่ไหมตี1เป็น4 42เป็น8 4 32 4 46ค่ะแล้วก็94 94 36 38โอ้แค่นั้นเหรอเพิ่ม2หน่วยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดีหรือเปล่าเนี่ยเพิ่มแค่นั้นเองคะนั่นสิไม่รู้เลยเขาบอกว่ามันคือพลังงานที่ดีมากอะแล้วนี้ล่ะที่เขาให้เราครับดียังไงดีแบบไหนใช้ไม่เป็นค่ะถ้าเจ้าไม่มีคำอธิบายให้นี่เราไม่รู้นะว่ามันใช้งานยังไงอะเผาไอเทมได้500ชิ้นโอ้โหเอาล่ะคราฟสิ่งนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่ามันคือซิงค์ซึ่งซิงค์ก็คืออินฟินิตี้น้ำนั่นเองใน1บล็อกตักน้ำมาใช้เท่าไรก็ได้ค่ะเนี่ยความดีงามอยู่ตรงนี้แหละจะย้ายก็สะดวกค่ะวางตรงไหนก็ได้วางใกล้ๆกับหัวน้ำยาแม่มดก็ดีนะก็น้ำอินฟินิตี้ดีๆนั่นเองเอาล่ะทุกคนคะสิ่งที่หนูต้องการคือสิ่งนี้ใช่ไหมกราเวลค่ะเพราะเราจะหาแร่จากกราเวลแล้วก็กราเวลราคา EMC ถูกมากเล่นอย่างนี้สิจะไปขุดแบบสลับกันไปสลับกันมาให้ลำบากทำไมคะปกตินั้นต้องเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากดินค่ะให้กลายเป็นทรายแล้วจากนั้นก็ขุดเอามาอัดเป็นแซนด์สโตนแล้วก็วางลงไปแล้วก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งหลายขั้นตอนแต่ๆวิธีนี้แหละดีจะตายโอ้โหได้ไดมอนด์ด้วยค่ะเดี๋ยวอ๋อได้มอรอจะบอกว่าไดมอนด์เราก็ได้ไปแล้วนี่แล้วทำไมอยู่ดีๆเจ้าถึงขึ้นอีกล่ะอ๋อได้เอมอรอลค่ะร่อนไปเรื่อยๆสบายสบายสิ่งที่มิวขาดคือออสเมียมแล้วก็อลูมิเนียมค่ะโอเคครบนี่นะเอามาเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปเผาอุ๊ยเผาอะไรเยอะแยะเผาอย่างละหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็ทองแดงด้วยใช่ไหมโอเคเก็บไว้ก่อนค่ะออสเมียมเราคราฟเรียบร้อยเนาะระหว่างนี้มิวก็จะร่อนต่อรอนั่นเองฟินบอกมากบอกเลยค่ะว่าฟินมากๆการเลกเปลี่ยนไอเทมที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันดีจริงๆเผาแล้วเผาต่อเผาแล้วยังเผาแล้วเผาต่อค่ะแต่เป็นพวกเศษน้อยๆอ่ะเอาเข้าเลยไม่ได้ค่ะมันจะต้องเป็นเวอร์ชันอินก่อนเอาล่ะออดเมียม400เลยเหรอสมแล้วกับที่แร่ๆแล้วก็ตะกั่วค่ะใส่ลงไปให้เรียนรู้โอ้โหโอ้โหเอมเมอรัลด์13ของแร่จริงๆโอ้แร่มากเอมเมอรัลด์อ่ะ13ค่ะโอ้โหอะเมทิสล่ะเดี๋ยวอะเมทิสใส่ไปไว้สักชิ้นหนึ่งค่ะวอไรไม่แน่ใจก็ใส่ไปก่อนอะไรก็ตามอ่ะแต่ใส่ลงไปค่ะให้ได้เรียนรู้เวลาจะใช้งานจะได้ใช้ได้เอ็มร้อง13แน่โอ้โหสุดยอดค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหเควสสำเร็จเอาล่ะใส่เข้าไปต่อเรียนรู้มันทุกอย่างไปเลยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะโอ้แล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะที่เราสามารถทำได้ถ้าเรามีเหล็ก4ปึ๊บปึ๊บนี่Ender Pearl สูตรคราฟนี้มาได้ยังไงเนี่ยจากเล็กเวียนเป็น Ender Pearl ได้ค่ะเรียนรู้ไปเลย
ขาบอกว่านี่คือทรัพยากรที่ให้เราเตรียมพร้อมค่ะก่อนที่จะก้าวสู่บทต่อไปนั่นเองเอาล่ะคุณพิชชัปเตอร์เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะพร้อมแล้วค่ะพร้อมมากๆเลยรับรางวัลดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้โอ้อย่างนี้โอ้โอ้ทั้งลาวาทั้งลาวาอุ้ยชีวิตร้อนค่ะร้อนโอ้ยลาวาแบบนี้โอ้ยถังลาวาอย่างนี้ไม่ใช้แล้วเรามีถังเหล็กแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเถอะเอาไปเทใส่ถังไว้เอ้ยแช่น้ำก่อนโอเคอุ้ยร้อนใช่เล่นค่ะเงี้ยเขาให้อะไรมาบ้างเอ่ยสตีลบุ๊กเอามาทำอะไรอ่ะโอ้น่าจะเป็นของดีค่ะมันคืออีกหนึ่งระดับของเหล็กนั่นเองสตีลบล็อกค่ะแล้วนี่บล็อกเหล็กขอให้มาทำอะไรเฮ้ยน่าจะได้ใช้ในอนาคตแน่นอนค่ะวันดีนายเจ้ามาเหรอวีคอน25คิดว่าเรามีปัญญาซื้อเหรอนายฮึคิดหน่อยไหมเอเมอรัลด์น่ะราคาเท่าไหร่นี่16,000 เราไม่มีปัญญาซื้อหรอกจ้าคนขายอย่างน้อยก็สบายใจค่ะเริ่มมาได้อีกหนึ่งระดับแล้วพาหน้าค่ะบทต่อไปเป็นเรื่องของสิ่งจากโลกอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะในไมน์คราฟต์สกายอัลเคมีสนุกมากมิวชอบมากเลย EMC เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันเนาะว่าเขาทำอะไรได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นมอดนี้ EMC ใช่ไหมมือใหม่ค่ะถึงแม้จะเป็นมอดที่อยู่มานานก็ตามแล้วจะไม่เคยเล่นเลยได้เล่นอย่างจริงจังก็แค่มดก่อนหน้าค่ะกับมดนี่เนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันบ๊ายบายค่ะ